ก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านนะคะในยามเช้าของวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2564รุ่งอรุณแห่งอริยมรรคนะคะแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตหมายแรกที่เราได้เห็นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นเองผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะพระธรรมนำมาซึ่งความสุขไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตของเราที่ฝึกไว้ดีแล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวไปกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงนั้นนั่นเองจิตของเราจะเป็นจิตที่เกษมสารเป็นจิตที่ไร้ทุรีกิเลสนะคะนี่ก็เป็นมงคลของชีวิตด้วยการมีความอดทนอดกลั้นมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพียรที่จะละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตใจของเราให้ขาวรอบด้วยการเจริญมรรคภาวนาเราจะยังคงเดินทางกันต่อนะคะอยู่บนหนทางอันประเสริฐเส้นทางสายเอกที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำทางเราเป็นผู้ที่เดินก้าวตามและด้วยจิตใจของเราที่มั่นคงและเข้มแข็งนั่นเองพร้อมแล้วนะคะที่เราจะไปถึงหนทางแห่งพระนิพพานนั้นด้วยก้าวย่างของเราด้วยจิตใจที่มั่นคงเราเริ่มต้นด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันดนันขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธสาภาควโตอุภาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภาควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะรุมาสีโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควะเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยอภิญญาสชิกตวาปเวทเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานัง
ไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธปรมาจริยังปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุโสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตามหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธัมมังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราธัมมยังสังฆาภิทุติตะโรมาสิเอสุโสปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นบูได้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูได้ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโย
เป็นสมควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบแล้วไปที่บทปัจฉิมพุทโธวาทหน้า33สรุปสุดท้ายคำทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนท่านก็ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกกับชาวโลกนะคะนั่นก็คือความไม่ประมาทนั่นเองในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าต่อไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้บทคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะมีความยาวพอสมควรนะคะขอให้ทุกท่านได้อยู่ในสมาธิและตั้งใจที่จะฟังให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นลอยลายตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าดูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยผ
ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมทางเจริญของลูกในข้อพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาไปตามลำดับการกระทำไปตามลำดับและการปฏิบัติไปตามลำดับได้เหมือนกันกับที่ท่านมีวิธีฝึกสอนศิษย์ของท่านให้นับไปตามลำดับฉะนั้นพราหมณ์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญในการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงฝึกอย่างอื่นอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดพราหมณ์เอ่ยชั้นนั้นเหมือนกันตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถอดภิกษุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมัญญาและโคจรเป็นอยู่มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลเช่นกล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจักไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอจักปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอจักรักษาและถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนี้พราหมณ์ในการใดแลภิกษุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เ
พื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจัดมีแก่เราดังนี้ปรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องดื่มไม่หลับไม่ง่วงไม่ชินไม่มึนชาจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกันทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันอย่างค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งต่อไปอีกดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมตื่นตื่นเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังคติบาทจีวรการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พระอามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงบคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งกองฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในการภายหลังอาหารเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละทีนะมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากทีนะมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากทีนะมิทะละอุทกะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทจักกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉา
ดังนี้ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุญาณที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุญาณที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พราหมณ์เอ่ยภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอรหัตตมรรคยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพราหมณ์เอ่ยส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญญาณในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแล้วทำทั้งหลายในคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลจบคุ้มทราบจากพระโอษฐ์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อไปอีกเพื่อที่เราจะได้ฟังในบทธรรมบทพิจารณาสังขารให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอบไม่มีใครหนีความตายพ้นตายแน่นอนแต่ตายเมื่อไรที่ไหนกับใครและด้วยเหตุใดอันนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทุกขณะจิตที่เหลืออยู่ขอให้ทุกท่านจงเพียรละกิเลสละความชั่วให้เราทำแต่ความดีและชำระจิตของตนให้ขาวรอบบทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจ์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพ
สังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจินรังมิได้ตั้งอยู่นั้นอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตอังหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงสุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยอีกสักสามคู่ของลมหายใจเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกขโหมิอะหังอะเวรูโหมิอะหังอัพยาปัจฉูโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปาริหารามิสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุ
สุขีอัตตานังปาริหารันตุเรายังส่งเรายังคงส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะแต่เนื่องด้วยวันนี้ฝนตกนะฝนกำลังพรำอยู่ก็จะขอกรวดน้ำให้กับทุกท่านให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายโยพนามาสิเองบุญญาสิทานิกาตาสยานันญาณิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตะปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวาอัญญมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนัปปชานันติเทวเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะโพนตุเตสะสะสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถอะเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha
Om Tari Tu Tari Tu Re Swaha 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 Tari Tu Tari Tu Re Swaha Sammasambuddho Bhagavata Buddhang Bhagavanta Abhivate Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami